เที่ยวจีนปีนี้เข้ามาอาจจะน้อยกว่าที่คาดไว้ก็คือประมาณ3ล้านเศษๆประมาณสักตีไว้สัก3 ล้าน 5ทีนี้เนี่ยพฤติกรรมท่องเที่ยวจีนก็เปลี่ยนด้วยเนาะก็กลายเป็นว่าตอนนี้ที่มาเนี่ยพี่เป็นทัวร์กรุ๊ปอ่ะมีอยู่ประมาณสัก 20% ไม่ถึง 30% นะทัวร์กรุ๊ปนั้นต้องนับเป็น FIT หมดทีนี้ FIT ที่มามันจะมีขบวนการอีกอย่างนึงนะคือมันมีคนไปรวบรวม FIT ทั้งหมดเพื่อที่จะมาเจอเป็นกรุ๊ปทีหลังคือวิธีการมันเปลี่ยนโอเคนี่ประเด็นแรกประเด็นที่สองเนี่ยผมห่วงที่สุดคือตลาดไม้ตลาดที่เป็นตลาดค่อนข้างสูงเรื่องคุณภาพที่มาแล้วจะไม่ไปร้านช้อปปิ้งจะไม่ไปทำอะไรพวกนี้แต่ปัจจุบันตลาดไม้ที่มาก็เป็นตลาดที่ทำต่ำกว่าทุนไอ้นี่เป็นสิ่งที่อันตรายมากสำหรับบ้านเราทัวร์ประชุมที่มากันเป็นพันคนเนี่ยในอดีตมาเนี่ยบริษัททัวร์ที่รับเนี่ยต้องเป็นบริษัททัวร์ที่เข้มแข็งต้องมีพอมีกำลังในการดูแลทัวร์พวกนี้แล้วก็จะเป็นทัวร์ที่เงินเนี่ยเม็ดเงินตกในบ้านเราทั้งหมดแต่ปัจจุบันเนี้ยไอ้พวกนี้มันแทรกเข้าไปเพราะว่าทัวร์กรุ๊ปมันน้อยลงแล้วไงมันก็เลยมาทำตลาดไหมแล้วทีนี้ถามว่าต้นทางเนี่ยทำไมมันถึงทำเรื่องนี้ได้เพราะว่าหลังจากโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีนักท่องเที่ยวอยู่โทษทีมักกุเทศอยู่กลุ่มนึงมาจากจีนเลยแล้วก็มักเทศกลุ่มนี้เดิมเคยอยู่เมืองไหหลำเคยอยู่คุนหมิงพวกนี้ตอนนี้มาอยู่ในเมืองไทยมาทำงานทีนี้ที่ประสบการณ์ที่ไปคุยกับพวกนี้เนี่ยเพราะว่าค่าทัวร์ต่ำพวกนี้มันก็ต้องยอมขาดทุนมาเยอะครับและสิ่งที่อันตรายเรื่องนึงนะมักกุเทศที่เข้ามาทำพวกนี้ไม่ได้กำไรนะแต่เขายอมอยู่เพราะว่าเขาอยากทำอย่างอื่นเพราะว่าถ้าเกิดเขาอยู่แบบเขาเดินเข้ามาจะทำอย่างอื่นเขาไม่มีใครดูแลเขาแต่วิธีการนี้มันมีคนช่วยในการดูแล